โดยส่วนตัวไม่เชื่อเลยว่าจะขายข้าวใน Lazada ได้หรือว่าขายในออนไลน์ได้แต่ว่าเราคิดว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเมื่อเข้ายุค 4.0 สวัสดีค่ะชื่อพี่เก๋นะคะชื่อภกาการภูพุตานค่ะตอนนี้ขายข้าวกข43แล้วก็ข้าวกล้องไรเบอรี่ค่ะชื่อว่าร้านหอมภกานะคะอยู่ใน Lazada ค่ะผู้บริโภคเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปไม่อยากไปหิ้วสินค้าหนักเสียเวลาในการขับรถไปหาที่จอดรถก็เลยไปอบรมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็เขาก็แนะนำให้ขายผ่านแพลตฟอร์ม Lazada ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะเป็นที่มาว่าเราสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของ Lazada ค่ะข้าวหอมภกาเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นเพราะว่าของเราเนี่ยเราเน้นผู้บริโภคเป็นหลักเราจะทำสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคยุคเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะ Lazada มีค่าคอมมิชชั่นที่ประมาณ 5-6% ค่ะแต่ว่าณตอนนี้เองเลยเนี่ยค่าคอมมิชชั่นจะเป็น 0% ทำให้เราเนี่ยเอาตัวค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ค่ะคืนกลับให้กับผู้บริโภคค่ะทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีการแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นค่ะปัญหาแรกๆเนี่ยที่เราแก้ไขเนี่ยก็คือตอบคำถามลูกค้าให้มากขึ้นแชทไปหาลูกค้าลูกค้าเนี่ยจะเกิดคำถามหลายอย่างเนื่องจากว่าสินค้าข้าวเราเนี่ยมันเป็นผู้บริโภคซึ่งมีอายุหน่อยเข้ามาซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่ายากมากกับการซื้อผ่านแพลตฟอร์มแต่มันก็มีข้อดีคือว่าผู้บริโภคผู้ซื้อชำระสินค้าปลายทางได้จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเกษตรกรค่ะแล้วก็ครั้งแรกเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะขายสินค้าที่ไหนเราคิดอยู่แบบเดิมๆเลยว่าเราจะต้องทำเกษตรแบบเก่าๆคือการเอาไปขายพ่อค้าแต่ณตอนนี้ Lazada เนี่ยช่วยเปลี่ยนข้าวหอมภกาแล้วก็เกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถที่จะกระจายสินค้าทำให้เราขายสินค้าได้มากขึ้นที่ผ่านมาค่ะยอดขายช่วงแคมเปญ11/11ค่ะได้การประชาสัมพันธ์ของ Lazada ค่ะผ่านทุกช่องทางเลยก็ทำให้ยอดขายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,000% ค่ะช่วงการเตรียมตัวก่อนแคมเปญ11/11นะคะ1ก็คือเข้าไปซื้อคอร์สออนไลน์ผ่านมหาวิทยาลัย Lazada ค่ะมีการสอนโดยรุ่นพี่ Lazada ที่ประสบความสำเร็จเราก็จะรู้แล้วว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วเขาจะมาเล่าให้เราฟัง2ก็คือว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องขายเท่าไหร่เราก็เตรียมสต็อกแล้วเราก็จะมีช่วงที่ว่าลูกค้าเนี่ยอั้นในการซื้อเริ่มรู้แล้วว่าโอ้โหสินค้าของเราเนี่ยต้องขายได้แน่ๆค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยคาดหวังกับแคมเปญ11/11แล้วก็เป้าหมายที่เราวางไว้ก็ประสบความสำเร็จค่ะจริงๆเราได้รับโอกาสหลายๆอย่างค่ะวิสาหกิจชุมชนค่ะที่จังหวัดนครปฐมค่ะโรงสีวัฒนาวานิชค่ะช่วยในการเตรียมสินค้าของเราค่ะเพื่อที่ให้เรามีสินค้าที่ไม่ขาดสต็อกแคมเปญ12/12เนี่ยนะคะที่ร้านหอมภกาเตรียมตัวนะคะ1คือเราลงสำรวจพื้นที่ชาวนาค่ะมีสต็อกให้เราเท่าไหร่ยังไงค่ะเพื่อที่จะดูคุณภาพแล้วก็พุชเข้าสู่แคมเปญค่ะเราเจอประสบปัญหาในแคมเปญ11/11แล้วก็คิดว่า12/12เนี่ยเราจะทำให้ไวมากขึ้นค่ะซัพพอร์ตลูกค้าในช่วงปลายปีให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเกษตรกรที่เข้ามาขายออนไลน์กับทาง Lazada นะคะขอให้ทำจริงจังค่ะอย่าคิดว่าการขายออนไลน์เนี้ยจะไม่ประสบความสำเร็จแค่ลงรูปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เราจะต้องแอคทีฟพยายามที่จะหาข้อมูลผลิตภัณฑ์มาซัพพอร์ตมาเซิร์ฟผู้บริโภคให้มากขึ้นการตกแต่งร้านหรือว่าการเขียนคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในร้านค้าของเราเนี่ยค่ะก็ต้องปรับปรุงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้ประสบความสำเร็จค่ะฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปค่ะซึ่งถ้าคุณไม่มีช่องทางในการขายที่ไหนคุณเลือกแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะคือ Lazada ค่ะเขาก็จะมีทีมพาร์ทเนอร์ซัพพอร์ตค่ะช่วยดูแลเรื่องการขายเรื่องวิธีการลงรูปแล้วก็เรื่องคำแนะนำต่างๆจากรุ่นพี่ค่ะที่ประสบความสำเร็จในการขาย Lazada ค่ะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยค่ะมีชื่อเสียงแล้วก็ติดอันดับได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ